เดี๋ยวอยู่นิดนึงครับพ่อพอดีแล้วมั้งสาวนี่ปลูกให้มันเสร็จครับมันจ้อที่ดินเนี่ยพี่น้องอยู่ดอกบัดนี่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับเดี๋ยวพาไปดูครับแปลงอ้อยที่ M9540 ของน้องชายเนี่ยนะครับมาไถปลูกรับจ้างปลูกเพิ่นของพื้นที่ครับรถไถเราจะจอดบรรจุลำอ้อยอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับเป็นคอกบัวนะครับของพื้นที่นะครับมาทำให้ครับโอ้วานว่ามีน้ำขังเพิ่นก็มีอยู่ได้แหละพี่น้องนะครับได้อยู่เขาเพิ่นกับพ่อได้อยู่จะพาไปดูนะครับนี่พี่กัดที่อยู่บ้านน้ำให้ครับเพื่อน้องแสงจังหวัดอุดรเขากระงามนะครับก็แปลงที่เขาใช้น้ำแล้วนะครับโน่นๆเดี๋ยวเพิ่นมาอยู่หน้านะมั้งนี่นะครับรถไถเราจะจอดใส่ลำอ้อยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะขุนมาปลูกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปนะครับก่อนเข้าสู่บรรยากาศให้ดูไร่นาไปด้วยนะครับมีน้ำขังอยู่พี่น้องโอ้เพิ่นว่าแท้เพิ่นได้เล่านะครับเดี๋ยวเพิ่นสิได้ไม่เกี่ยวองค์เพิ่นเก่าล่ะนะครับได้ดูแน่นอนครับทุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานการปลูกน้าดีพี่น้องก่อนที่จะนะครับจากคลิปที่นำเสนอผ่านนะครับคลิปเดิมก็จะเห็นว่าเป็นรถนะครับ M9540 นะครับของเรามาปลูกให้นะครับมาดูความหนาครับเป็นผลงานชิ้นบัวแดงเลยแหละนะครับเนี่ยนะครับแปะคลิปเก่าแน่นอนนะพี่น้องแต่เดิมมันจะเป็นไร่มันนะครับตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็เป็นอ้อยนะครับเบื้องหนวดพี่น้องอ้อยมันถึกนะครับอ้อยนะครับรถเราก็จะจอดอยู่แถวนี้แหละครับนี่แหละเพื่อนไห้น้ำน้ำนี่เลยครับเนี่ยเพื่อนเป็นอ้อยแล้วพบน้ำหยดเห็นท่อน้ำเพื่อนอยู่ไหมนะครับมาดูผลงานกันนี่เป็นอ้อยที่ปลูกโดยใช้รถนะครับเครื่องปลูกอ้อยนะครับสับท่อนแบบแนวตั้งนะครับเป็นเครื่องของเรา M9540 นะครับนะพี่น้องดีแน่นอนครับนะครับนี่นะครับเพิ่นไห้น้ำยดน้ำมั้งครับโอ้ยเพิ่นเล่นหานะครับเบิ่งล่ำเลยเสียดายอยู่ครับนี่นะครับอุ้ยครับพอตอนนั้นผมก็ยังชมอยู่เลยว่าพันอ้อยของไร่นี้นะครับใหญ่ยาวนะครับหนักน้ำหนักดีพ่อเพิ่นไห้น้ำด้วยครับนี่นะครับเดี๋ยวมองเบื้องด้านข้างเราก็ได้นะครับ M9540 นะครับปลูกผลงานระดับ Masterpiece
แต่ก็มีโลกใบขาวเยอะเลยแหละพี่น้องเนี่ยนะครับมันถึกน้ำฝนหน้าดีลงดีแน่นอนครับหน้าเชื่อถือเลยแต่ก่อนนั้นแกปลูกแล้วมันไม่เกิดครับก็เลยไปเรียกน้องชายมาให้ปลูกกับทีมงานพยายามลุกคุ้นครับมาใส่อ้อยให้บรรจุกระสุนให้นะครับเนี่ยนะครับเบื้องสภาพรถหน้าดีพี่น้องเป็นอ้อยขอนแก่น3นี่แหละครับยอดนิยมโอ้หน้าก็อ้อยเฮาอีกนะครับนี่นะครับยาวอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวสิแปะคลิปเก่ามาให้เบิ่งเนาะโอ้เขาทายอยู่เป็นอ้อยขอนแก่น3นะครับอายุเฮาปลูกไปเบิ่ง3ปลูกบอกเลยตุล่ามาแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมจะแปะแล้วก็นับอายุลืมบอกอายุบ่ได้พี่น้องลืมไปเลยนะครับเป็น M9540 ของเฮานะครับปลูกอยู่ช่วงนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเพราะว่าทำไรอ้อยเนี่ยตอนปลูกมันไม่ได้ยากแล้วล่ะครับมันมีห้อยน้ำไหลนะครับพี่น้องมันเลยอ้อยมันเลยงามมันโดนน้ำหน้าฝนเนี่ยนะครับหนาดีเขาท่านะครับหุ่นมันแตกลงแตกกอพี่น้องเฮ้ยคักเพื่อเราปลูกไม่หมดนะครับเราปลูกต่อจากเจ้าที่มารับจ้างเดิมเราก็มาปลูกมาซ่อมงานให้เขาเนี่ยนะครับเข้าไปเลือกบ่ได้นะพี่น้องมันไข่นี่นะครับโอ้หนาขนาดนี้แตกกอดีแตกกอดีนะครับอุ่นหนาก็เข้าอีกประทับใจครับได้อยู่เห็นผลงานของเครื่องปลูกแนวตั้งเนี่ยแหละครับจะไม่ผิดหวังนะครับผ่านอยู่พันธุ์ใส่ปุ๋ยแม่แล้วล่ะครับมันยังโตได้ขนาดนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งมันเป็นพื้นนานะครับมันก็เลยเป็นปัจจัยให้อ้อยเจริญเติบโตเร็วนะครับโอเคผ่านครับแปลงนี้พอดีเรียกใช้บริการเฮาอีกอยู่ดอกเดี๋ยวเบิ่งวันนั้นเราปลูกเสร็จก็ไปเหวี่ยงแหจับปลากันปลาตะเพียนตัวใหญ่ปลานุ่นจันตัวใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่นก็สิบ่ได้ถ่ายกบแล้วมั้งพี่น้องอ้อยมันใหญ่ล่ะนะครับเดี๋ยวตัดส่งโรงงานอย่างเดียวรออีกสัก 3-4 เดือน3เดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาส่วนที่ปลูกกับท่านว่าก็จะทีนี้มันก็จะโตแล้วครับแตกใบแตกกอใบก็จะเริ่มแห้งแล้วทีนี้นะครับพร้อมที่จะตัดส่งแก่เต็มที่แล้วนะครับปีครบขวบเขานะครับพร้อมที่จะตัดส่งโรงงานแล้วนะครับผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับ M9540 เครื่องปลูกของน้องชายนะครับมันรถมันแห้งมากถึงนะมากพี่น้องเราจังว่าการซับมันหลายปัจจัยอยู่ผมสังเกตอยู่บางคนรถขับคันเดียวกันเนี่ยขึ้นไปขับบางทีมันก็ไม่เกิดนะมันก็ไม่งอกนะท่อนอ้อยอ่ะผมก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นที่จังหวะคนขับไหมกับจังหวะคนหยัดคนที่สับท่อนอ้อยลงอ่ะหยอดท่อนอ้อยลงอ่ะนะครับเดี๋ยวเข้ากับใส่กันอย่างลุงคุ้นกับพี่เยี่ยมมันจูล่ำอ้อยกันนี่แหละครับเอาขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรนะครับเดี๋ยวจะแปะคลิปเก่าครับพี่น้องขอบคุณครับ